รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือจำคุกมาแล้ว8ปีแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดถึงก่อนยกตัวอย่างเช่นโทษจำคุก30ปี1ใน3ก็คือต้องติดคุกอย่างน้อยอ่ะ10ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นนักโทษชั้นใดก็แล้วแต่หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของอายุสภาพการจัดชั้นเพื่อลดโทษยกเว้นแต่ว่าเป็นการถวายฎีกาเฉพาะรายประการที่3ก็คือการวางหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นขึ้นเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่การลดโทษของประชาชนต่อความรู้สึกของประชาชนยกตัวอย่างเช่นคดียาเสพติดคดีทุจริตคดีที่3ให้ประหารชีวิตโดยให้ลดโทษและคดีอื่นๆประการที่4ก็คือเรื่องของการจัดชั้นนักโทษชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมจะต้องเข้มข้นนะคะต้องมีการเตรียมการเป็นอย่างมากประการที่5ก็คือต้องมีการเตรียมการอย่างน้อยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันแล้วก็ต้องมีการวางแผนระยะยาวล่วงหน้าด้วยและประการสุดท้ายก็คือว่าการออกพระราชกฤษฎีกาให้ประชาชนยังคงมีความจำเป็นอยู่นะคะขึ้นอยู่กับตามโอกาสตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นการจูงใจให้นักโทษมีความหวังในความรักให้เกิดความหวังแล้วก็ลดความแออัดในเรือนจำด้วยและแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ที่ประชุมก็เลยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการแล้วก็เป็นการต่อเนื่องที่สำคัญแก้ปัญหาเป็นไปตามวาระสามเนื่องจากพระราชกิจวิญญาณโทษที่ออกมาไม่ดีจริงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเอาไว้แล้วทำเลยเอาเลยนะสองไอ้ที่เหลือที่พูดตรงนี้จะเอาไปใช้กับความรู้สึกอะไรก็ได้แต่ว่าพอบอกว่าต้องทำมาแล้วถ้าน้อยกว่าหนึ่งสามเนี่ยกรณีของเสียงทั้งหมดทั้งโตอย่างเช่นตัวคุณวัชรามันถูกที่ของไอ้ที่เหลือนะที่เพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ที่ของต้องเป็นผู้ชนะคุณผู้ชมจากที่พูดท่านท่านมีเวลาเราดูเห็นในสามเท่าไหร่นะก็ประมาณสักปีเกือบ20ปีใช่เขาต้องอยู่ในคุกเนี่ยอย่างน้อยสามปีมีเดี๋ยวถ้าเอาการทำงานนี้อย่างเช่นแล้วก็คือใช่ทีนี้หลักอย่างเงี้ยเหนือโทษหรือเปล่าตอนนี้เดินหน้าต่อตามนั้นทีนี้ที่ถูกอย่างที่ถูกก็ทั้งหมดไม่ได้เกิดการคิดเลยนะเจ็บเยอะในโทษการคิดเนี่ยเจ็บเยอะที่หลังก็ดีมากนะ50ปีตอนนี้ลบไปลบมาก่อนจะเอ๊ะแล้วก็มาแก้ไขเนื้อโทษอีกแต่ต้องตัดสินจากการที่ไม่ตัดสินใจถ้าเราไม่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจถ้าเราไม่ตัดสินใจไม่ใช่หลักการการเงินเสียเสียโทษเขาเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตามรายงานที่เราถึงก็มีการคุยกันที่ประชุมครม.ในตัวเลขนะเสียเสียเนี่ยโทษจำคุก48ปีนะจำคุกมาแล้วเหลือโทษของคนสิบปีแต่เสียเสียติดมาได้ไม่ถึง10ปีแน่นอนและจะพิจารณาอย่างไรคือไม่มีสิทธิ์ลดโทษหรือเปล่าหรือนับก็ต้องนับอย่างที่ประหลัดกระทรวงสารสนเทศก็ต้องนับลดโทษอันนี้ก็ต้องมีการลดโทษไปถ่ายรูปก็ครบแล้วนะไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไปแล้วไปถ่ายรูปก็ไม่เป็นอะไรแต่ไม่ได้ครับผมมอบเดียวจนในที่สุดจับได้ไล่ขับไปแล้วแป๊บเดียวก็จับได้ให้กับโรงเรียนนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือข้อดีในการขับแก้ให้มันชัดเจนหลังจากนี้คำว่าระยะปลอดภัยคือระยะปลอดภัยสำหรับสังคมว่าคนที่โดนโทษหนักๆเนี่ยจนกระทั่งศาลลงโทษจำคุกนะฮะไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามนี้สามารถจะต้องมีอะไรที ประเด็นของคุณประเทศตุลาคอน
เห็นได้ว่าในวันนั้นเราได้ไปดูไปดูส่วนอย่างยิ่งการน่าสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีคนสมทบจากเรียนและคนเดินจิตใจโซ่เป็นประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุทธเจ้าของเราสี่เป็นพระบรมีผู้มีศรัทธาดำรงตั้งมั่นในเราพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาชุมนุมงานสมาคมอย่างนี้เป็นนี้เป็นระดับบนทุกท่านในโอกาสที่เป็นมงคลสืบต่อไปกราบในประกาศถวายรายงานพระราชาคณะท่านหมดแล้วนะคือน้ำเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความสุขในชีวิตนะประเพณีไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเพณีที่ละเมียดละไมแล้วก็เหมาะกับสังคมบ้านเราคือคนร้อนนะฮะอันนี้แล้วก็มาตรีสามทิศนะฮะนี่มาดูบรรยากาศนะฮะก็ชื่นมื้นอ่ะวันนี้นะฮะได้ลองดูยกนะแล้วก็มาตรีกลางนะฮะก็มีคุณเสกสกุลอาสาบนด้วยนะฮะนะทีนี้จะไปดูภาพนิ่งไปดูภาพนิ่งนะฮะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนี่อันนี้เป็นฝ่ายนายกนะที่รดน้ำขอพรจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะแล้วนายกรัฐมนตรีที่อย่างที่อย่างนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีท่านต่างๆนะฮะก็เป็นมงคลประเพณีที่ชื่นชมครับนะครับมองแล้วก็ในรายการที่จะมาด้วยนะฮะก็ในงานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีการประกาศนะฮะที่จะมาในงานที่ท่านเดินหน้าโมงแรกนะครับก็สามารถมีการประกาศนะคุณผู้ชมและท่านทั้งหลายและสิ่งของเองนะท่านก็บอกว่ามีพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับให้ปากกาและนาให้พี่น้องประชาชนคนไทยจากตาและเป็นท่านางมีความสุขมีความสุขมากจังเลยคณะแล้วก็มีรายงานว่าได้ยกมือคนตรีเนี่ยได้มอบเงินเรียนมาสิครับมาหาสารีนะเป็นที่ลูกวาระปริวาระเรียนมาสิครับดูแท็กแกงต่อดูชื่อแล้วนี่ก็ไม่ธรรมดาจันทร์โตที่นุ่งเรียนมาสิครับภาคภาคเต็มตาเอ๊ะจะบินหล่นมาทางนี้บ้างตายยอดตายยอดสิครับมาค่ะแล้วก็วันนี้ว่าตายตุ้งตุ้งแล้วปิดนะตอนนี้นะประเด็นพระองค์ทรงมีที่ประทับอาโลกเสียงพระองค์ทรงมีของรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชากับรัฐมนตรีมนัญญาไทยเศรษฐ์แล้วก็วันนี้นะฮะก็มีภาพของผู้นี้ยืนกอดกันเลยวันนี้โดยเด็กและมีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยืนข้างด้วยคุณก็คือเป็นสักขีพยานเป็นดาวใจนะคุณมนัญญาเป็นพี่แล้วก็พูดถึงครับI'm
ียกับทัพหลายเรื่องในลูกสาวนะครับลูกสาวนะครับการเดินทางในสุดตรงนี้ก็จะได้มีกระบวนการที่การจะต้องเป็นไปที่ปลอดภัยนะคือการทำให้เกิดการใช้จะต้องเตรียมให้ดีก็จะจะเป็นเชื้อแต่ที่พอจะกลับไปทานนะแล้วก็จะจ่ายที่เขาพูดไปแล้ววันนี้ก็สติที่ได้การวันนี้ก็น้อยเลยวันนี้นะก็ไม่ไม่มีเลยจะมีบางที่จะติดเสียนะไม่อยากให้มีใครเชื่อติดก็ได้จำเรื่องของความปลอดภัยทั้งในเรื่องของคนเข้ามาการที่มันจะหลงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19มันมีมากมีเจ้าที่อำนวยความสะดวกมาพร้อมในเปิดในช่วงกลางนะครับจะมีการกดขันเรื่องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ให้ครับดังนั้นพื้นที่ในการที่จะต้องช่วยการรักษาพื้นที่ของท่านให้ปลอดภัยคนจะได้เดินทางไปมาถูกที่ในส่วนของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขสวกก็ได้หารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมระดมทรัพยากรอุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมยาไว้จะมาจะมีพอต่อผู้ติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมเองในฐานะรัฐบาลนะก็ไปท่านผู้ก่อตั้งก่อนในภาพครอบครัวจะได้พร้อมกันต่อจากนั้นจะได้เจริญพรอุศรพงษ์ชาตรีค่ากับครอบครัวปลอดโรคปลอดภัยคนนะครับมีนักข่าวก็ถามเป็นคนจำมีข้อควรควรต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในการใช้งานตัวประกันต่อไม่หมดให้ร้ายกว่าเป็นซูเปอร์บอลสนับสนุนก็ได้ดูดีไหมอะไรไหมถ้าอื่นถ้าเกิดมีไปมันก็มีข้อพิพาทกันมาก็ทำให้มีความหมายว่าให้เสาธงในการแต่ละพรรคก็เมื่อกี้ก็ถามแล้วว่าการพัฒนาในองค์กรการทำเรียนเทคนิคเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียนไปในการพิธีมันมีในต้นน้ำตอนนี้ไปอัตมาภาพเจริญพรท่านพันโทจริตอัตมาภาพเจริญพรท่านพันโทจริตจบท่านนี้นักข่าวก็ยังถามทีนี้ว่าเอ๊ะมีการมองแต่ว่าคนอื่นประยุทธ์จะเป็นนายกหรือเปล่าขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ประเด็นก็คือประเจนอนุจิรัตน์ทั้งสิบรูปในด้านที่วันนี้ที่เรียบร้อยแล้วที่ประชุมรองแล้วโอกาสวันนี้ว่าให้ผู้อ๋อเรียนเชิญก็ผลิตวิทย์ถ้าพูดเกิดการวิจารณ์สำหรับชาตรีแล้วเป็นเดินจริงไทยส่งไปเรื่องนี้เป็นประธานไม่มีอะไรที่ทำให้ผมแต่งชาก็ได้ไม่มีอะไรที่ท่านไม่เคยบอกว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ท่านก็บอกผมว่าก็ทำงานก็ทำไปตลอดไปคนประยุทธ์เนี่ยบอกว่าขอเป็นเหมือนประยุทธ์เคยบอกว่าจะสนับสนุนเป็นนายกก็ตลอดมาแล้วก็ขอให้ทำงานตรงนี้ด้วยว่าถ้าด้วยว่าเมื่อตั้งสมัยด้านจะยังกับทั้งหลังไม่สามารถไปมันก็เป็นเรื่องอนาคตการตัดต่อนี้ไปเชิญแล้วจะให้ความต้องการมากขึ้นมันยังไม่ถึงเวลาของมันไปแล้วผมก็ได้พูดผมก็อยู่ประชารัฐอยู่อย่างนี้มัจจังมันเตวิสุงวิสุงรังยังตีมาจังเทวีสุภาพีจันทร์ายาแล้วว่าเราจะทำงานให้มันสงบผมก็ยินดีที่จะทำก็ถามเองก็ตอบได้อยู่แล้วโอเคนะแล้วก็มีประเด็นในที่ประชุมครม.นะครับมีการหารือหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของมีการหารือมาตรการราคาแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อแก้ไขปัญหาราคาพลังงานที่แพงขึ้นนะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยที่ประชุมนี้ก็ได้ติดตามเรื่องนี้เพื่อที่จะดูแลที่เหลือที่น้องประชาชนนะก็หามาตรการรองรับแต่ก็ต้องทำอย่างระมัดระวังและรอบคอบว่าได้ต้องทำงานที่สำคัญด้วยมีคนที่ตามมาด้วยแล้วก็ติดตามปัญหาสถานการณ์ที่มีเรื่องเป็นสถานการณ์ที่เราเข้าไปควบคุมไปจัดการไม่ได้
สิ่งที่เราทำในสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำมันก๊าซปุ๋ยอาหารสัตว์เนี่ยต้นทุนต่างๆนะว่าหามาตรการจะไปดูแลเกษตรกรอย่างไรเพราะมันจะพบเป็นห่วงโซ่ว่ากระทบเกษตรกรจะต้องทำการกระทบกับประชาชนและมอบทุกหน่วยงานเข้าไปไปแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนแล้วก็ยกตัวอย่างที่คนที่มีปัญหาเรื่องการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตอนนั้นติดการเป็นข้อขวดตรงนี้เขาได้มีการรายงานข่าวที่หน้าไปเจรจาแบบรับสาระแล้วก็มาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านพลังงาน10มาตรการที่ออกมาก็ได้ติดตามข่าวที่หน้าด้วยไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของช่องทางในการส่งออกทางไปจีนตรงนี้ทางไปจีนที่มีราคาเป็นร้อยกว่าเหรียญหลวงโดยการหารือรัฐบาลของรัฐบาลนะครับตอนนี้ก็เรื่องการขนส่งสินค้าก็ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีการเข้าร่วมกับการที่กันและกันนะครับมีการแก้ปัญหาที่ต้นทางลดขั้นตอนลงนะครับอาจจะมีการตรวจสอบในประเทศต้นทางของเราก่อนเพื่อจะไม่เสียเวลาที่โน่นอันนี้ก็ต้องเป็นข้อตกลงของเราทั้งสองฝ่ายนะครับก็ระยะมันชัดมากมาตรการในการประกันราคาเราไปแล้วนะครับประกันเรื่องราคาไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเข็มผลจากการที่เหลือพี่น้องกลุ่มเกาะบางพี่น้องหายข้าวบินข้ามจำนวนหลายล้านคนอันนี้ก็น่าจะพอประคับประคองให้เราผ่านภาวะนี้ไปได้อย่างดีที่สุดนะครับนอกจากนี้นะฮะวันนี้ไปคุณรัฐดาธนาดิเรกรองโฆษกได้เปิดเผยหลังจากประชุมครม.ในเรื่องของการลงทุนครม.ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุน2โครงการรวมเป็น 5,200 ล้านบาทนั่นคือโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพระธรรมวรนายกเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาก้าวมาเป็นนายสุรพงษ์ชาตรีซึ่งจะเป็นพื้นที่ประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุทธเจ้าในส่วนต่อมาในเรื่องของการตรวจสอบเป็นตาบารมีกรรมธิการกิจการและประธานโรงงานสร้างมหาวิหารถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์ตองรำนังสีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโดยมีพระศรีสมโภชผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีคนสนใจตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็พบว่าล่าสุดเนี่ยมันมีความพยายามที่จะมีการปรับปรุงไปที่โลกแต่ว่าทางกรรมการก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดประมูลไปแล้วรู้สึกสำนึกในพระคุณและปีนี้ยินดีเป็นอย่างสูงทางรฟมจะดำเนินการที่จะนำไปสู่การเปิดได้หรือเปล่ามาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลงานวันพระตันตุกตะเวทีเสร็จแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอสร้างเสร็จแล้วและบารมีทางรายใหม่เพื่อน้อมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตรมรังสีมันมีแค่การเดินจากสู่ในโลกสู่วัฒนธรรมซึ่งสถิตเป็นที่เคารพว่าอยากจะให้เราทำงานแก่พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสีคิ้วและพุทธศาสนิกชนใกล้ไกลณอุทยานมหาวิหารนับตั้งแต่วันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415จนถึงปัจจุบันปีนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่137แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จและเป็นปีที่221แห่งชาตกาลด้วยโดยได้จัดมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเสมอมาทุกปีปีนี้เป็นปีที่12อันนี้มีการบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถ
ในปีนี้ทางมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารมีโดยมีพระประผมเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบพระราชนาพระมหาเถระพระเถระและท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ทรงสมณศักดิ์จำนวน180รูปเพื่อมาร่วมบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวายทั้งมีการบำเพ็ญสาธารณกุศลเป็นพิเศษดังนี้ 1. สร้างสังคมน้อมบริเวณฐานรอบให้แก่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจำนวนเงิน1,995,000บาท 2. สร้างห้องสมุดระบบอีลิบรารีสื่อสารการเรียนรู้การสอนระบบสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย2จำนวนเงิน1,411,600บาท 3. สร้างอาคารอเนกประสงค์เรือนเฟื่องฟ้าให้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยาจำนวนเงิน1,000,000บาทสนับสนุนชมยอทวารทิพย์ไประดวยแข่งขันโรงเรียนโลกครั้งที่16น้ำประแจ้งเนื้อแดงอีก500,000บาทสี่ว่าประตูโตโยต้าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่แก่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาจำนวนเงิน1,200,000บาท 5. มอบห้องเครื่องถ่ายเอกสารให้ใช้ในสำนักงานเจ้าพนักงานอำเภอสี่คิ้ว1เครื่องจำนวนเงิน69,700บาทมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์25ชุดให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาจำนวนเงิน 920,000 บาท 7. สร้างปรับปรุงอาคารดนตรีนาฏศิลป์ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองดุกมิตรภาพที่210จำนวนเงิน 350,000 บาทและปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนอีก 139,000 บาทแต่มอบข้าวสารจำนวนหกกระสอบให้แก่โรงเรียนสันติพัฒนาอำเภอสี่คิ้วนครราชสีมาการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องให้แก่โรงเรียนบ้านคุณชนวนจำนวนเงิน30,000บาทสี่มอบเครื่องเสียงข้อมูลชุดให้แก่โรงเรียนบ้านน้องสระไรจำนวนเงิน28,000บาท 11. สนับสนุนโครงการวงโยธวาทิตย์โรงเรียนสตรีวัดลำพังไปประกวดแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่16ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวนเงิน400,000บาท 12. สร้างโรงพักผู้ป่วย VIP โรงพยาบาลค่ายสุนันทาวีนครราชสีมาจำนวน1,000,000บาท 13. มอบทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการบ้านโรงพยาบาลจำนวน175คนพร้อมตัดได้อย่างชีพคนละ 1,600 บาทคิดเป็นเงิน 280,000 บาท 14. ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเนื่องในวันทำบุญครบรอบวันมรณภาพ137ปีถวายพระมหาเถระพระเถระและท่านเจ้าคุณคณะพระสังฆาธิการผู้ทรงสมณศักดิ์พร้อมเครื่องพยธรรมเป็นจำนวนเงิน1,200,000บาท 15. มอบเงินสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นจำนวนเงิน1,000,000บาทวันนี้ถึงเวลาการออกสมแล้วข้าพเจ้าขอถือโอกาสกราบนมัสการพระเดชพระคุณเป็นประธานมอบรถยนต์เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์และเงินสดให้แก่โรงเรียนโรงพยาบาลและส่วนราชการสืบไปกราบนมัสการด้วยความรบอย่างสูงนายสมพงษ์ชาติประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารมี
นี่เป็นโครงการเอกชนลงทุน 100% นะครับแล้วผ่านมา23ปีมาถึงช่วงนี้จะมาถึงการเลือกผู้ว่าก็มีการหยิบเอาเรื่องพวกนี้มาใช้เป็นการอาจารย์ต้องทำรังสีราคาต้องการโดยไม่ได้ดูว่ามันเป็นโครงการที่ยกจากการจัดการก่อนสีมาจนที่ร้อยแล้วแบบนี้เด็กคนทำบริการยกจากการจัดการเรื่องที่สีมาหลังจากที่มองเรื่องของการต่างประโยชน์แย่แล้วชาญาติชนลุงพุทธแล้วที่สำคัญที่สำคัญเรื่องของการแก้ปัญหาที่ทำให้สังคมต่างก็คือการลดคนตายจากเส้นทางสำคัญขออนุญาตครับขออนุญาตครับเดินให้ครบเต็มทั้งชั้นขออนุญาตครับนี่สินเติมจากการรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากกทม.เงินต้นค่าโครงการประมาณ 5,500 ล้านบวกต้นทุนประมาณ 2 นี่สินค่าการทางระบบอ๋อพี่หันหน้ามันครับต่ำไหมครับต่ำไหมครับ
ตามวินัยครับตามวินัยครับตามวินัยครับขอบคุณครับตามวินัยครับตามวินัยครับตามหน้าคุณเดินถูกต้องครับขอบคุณครับครับเรื่องเกี่ยวกับเต้จำนวน2เรื่องนะครับมูลค่า 30,000 บาทนี่ก็เรียกว่าในราคา 28,000 นะครับเรียกว่านอกสลากไทยนะครับรับมอบโดยทางคุณแดงดาวนะครับคุณแดงครับคุณแดงครับนี่ครับคุณผู้การไปถามพี่น้องไปเลยนะครับเงินสำหรับสนุนลุงโยธวัฒน์ลุงเรียนสตรีวัฒน์นะครับเป็นคนที่มากมีความต้องการดนตรีแล้วจะใครจะจับแล้วนี่เรื่องของสัญญาของคุณโตนะครับวันนี้175ท่านจะได้เป็นอย่างที่เห็นว่าก่อนนะครับที่ไปทำให้สัญญาที่มีไปกับเพชรเป็นค่าสองแสนกว่าบาทมีนอกเหนือการรับรู้แล้วก็ยังนอกเหนือการนำเสนอในเวลาที่มีการแต่ยังไงก็ตามนะสุดท้ายก็ต้องจบลงเมื่อวันที่22เมษายน2552ณโรงแรมมิตรพัฒน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันนี้ได้เวลามันเป็นเกียรติคุณยิ่งแล้วมีกระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าสถิตกังสยามแพทย์มาดีรองผู้ว่าในชั้นการจังหวัดก็คือเรื่องคดีเรื่องที่ดินทีนี้เรื่องที่มีแนวทางมาแล้วที่ศาลฎีกาตัดสินกรณีของป่าคาโมเดลบางคนก็บอกว่าปารีนาโมเดลบางคนก็บอกว่าเป็นปารีนาเอฟเฟกต์นะคะเพราะว่ามีการเรียกร้องให้ไปตรวจสอบนักการเมืองที่ครอบครองที่ดินให้ความกับคุณปารีนาวันนี้นักข่าวไปถามท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะก็คือคุณพงศ์เดชการเมืองท่านตอบว่าคือประเด็นเรื่องของการเรียกร้องให้ไปตรวจสอบนักการเมืองที่ครอบครองที่ดินให้คล้ายกับคุณปารีนาเนี่ยมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยคือไม่ใช่ว่าใครครอบครองกบฏมากแล้วมันจะผิดทั้งหมดซึ่งในที่ออกโฉนดก็พบว่ามันยังเป็นที่ปลาซึ่งแบบนี้เนี่ยสามารถออกโฉนดได้นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วมันมีชื่อของคุณชินวรอยู่ด้วยนะคุณชินวรบุญยกีซึ่งเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็มีชื่อครอบครองที่ดินอยู่ในข่ายที่มีการตรวจสอบท่านรัฐมนตรียังไงคุณนิพนธ์บอกว่ามันก็ต้องสอบว่าเขาแจ้งอะไรบ้างคุณเกิดความเข้าใจว่าพอเป็นพบท5ทุกคนจะผิดหมดถ้าเป็นพบท5ที่มันไม่ใช่ที่ดินของรัฐทางสปป.ที่ป่าถาวรป่าอนุรักษ์หรือว่าป่าสงวนแห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเป็นสถานที่ก็มีสิทธิ์เข้าไปทำประโยชน์ได้แต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ไม่ได้ว่าไม่ใช่ที่ดินของรัฐก็คือต้องพิสูจน์ก่อนนะคะซึ่งการถึงเงื่อนไขก็จะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมาทำสภาใช่ค่ะส่วนเรื่องการเลือกตั้งซ่อมราชบุรีภาคโลกที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการจัดตั้งสส173นะฮะเรียนตำแหน่งที่ว่างที่สุดก็คือปาธนาคนจัดตั้งนะว่าก็เห็นชอบที่จะเสนอการเลือกตั้งซ่อมผู้มีบทบาทในกบฏในการนำข้าวว่าข้าวว่ากกตเนี่ยมาแบบให้มีการศึกษาในการรับข้าวสอนทางพุทธศาสนาเพื่อมาวิจารณ์ศาสนาและมีชีวิตต่อพุทธศาสนาในการควรแก่การยก